สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นล้วนในมีเรื่องราวของตัวเองเล่าขานไม่รู้จบลูกเอ๊ะแต่มาถึงยุคของพ่อพ่อก็รักษาวงตระกูลของเราไว้อย่างเหนียวแน่นมาถึงวันนี้พ่อก็แก่มากไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งลูกว่าแล้วก็ไอ้ไม่แน่อาจจะมีคนในบ้านแล้ววางยาฆ่าพ่อก็ได้ถูกไหมชายอ่ะโถท่านพ่อในบ้านเราทุกคนน่ะก็รักใคร่ปองดองกันดีไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกท่านพ่อคิดเยอะได้เวลาทานยาแล้วค่ะท่านพ่อลูกสะพ้ายชื่อพิรมนนิสัยดีดีลูกสะพ้ายคนนี้ลูกสะพ้ายคนแรกขอขอบใจพิรมนว่าที่ชงยาให้พ่อทุกวันทุกวันถ้าไม่ได้พิรมนพ่อไม่ได้กินยาอ่ะเก็บลูกชายใหญ่เอ้ยเมื่อไหร่มีลูกมีหลานให้พ่อลูกเอ้ยพิรมนว่างๆก็นำชายใหญ่หน่อยลูกจะได้มีหลานเร็วๆใครจะมาสืบทอดทายาทเออจริงไหมทนายสงการถูกต้องครับคุณท่านตามกฎของบ้านวงคำเหลาแล้วต้องมีทายาทสืบสกุลทรัพย์สมบัติและเงินสดและในธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ต้องตกอยู่กับทายาทผู้สืบสกุลเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีตาญาติสืบตระกูลทรัพย์สมบัติของบ้านวงคำเหลาจะตกเป็นของมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆครับคุณท่านอีกไม่ถึงปีละมั้งเนี่ยหลอดลมแตกอันนั้นไม่ต้องห่วงผมไปหาหมอทุกเดือนคุณชายใหญ่ขอบคุณที่เป็นห่วงค่าปรึกษา 1,840 ครับคุณท่านโอ้โหโคตรละเอียดเลยคิดทุกช็อตเลยเอายุวันโนสุขขังพลังทุกคนพักเนี่ยไปวัดถี่นะหญิงกลางแอบชอบสับปะเลอหรือเปล่าหึพี่หญิงกลางทานอะไรมาหรือยังคะเก็บเสื้อผ้าไปนอนวัดนะลูกไม่ต้องมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วลูกไปมึงบ้าทำบ้าบ้าวะขนาดนี้ลูกไปเถอะไปหญิงกลางพระรอฉันอยู่ไปงั้นหญิงกลางขอตัวก่อนนะคะเออเสสังมังคลายาจามิสวัสดีพี่หญิงกลางเจริญพรชายเล็กไปวัดอีกแล้วสงสัยได้กับเจ้าอาวาสแล้วมั้งเนี่ยกูว่าอ๋อชายเล็กเอาอีกแล้วลูกเอาลูกพ่อไปตั้งทำไมลูกฮะพ่อยังไม่ตายไม่แน่นะเดี๋ยวพ่อลุกขึ้นอาจจะหัวนกพื้นตายก็ได้ไอ้ลูกเอาประมงคนนะแล้วเอาไปเก็บก็ได้ครับพ่อเมื่อไหร่พ่อจะตายพ่อกูตายอย่าไปถือสาเลยท่านพ่อเด็กพิเศษน่ะเมื่อวานนี้ก็ทีนึงแล้วมาเขี่ยหำผมเล่นผมนึกว่าพิรมนมีอารมณ์แทบตายพ่อฝากไว้เรื่องนี้ลูกนะนะปั๊มหลานให้พ่อลูกจะได้มีคนสืบตระกูลวงคำเหลาของเราลูกถูกของคุณท่านคุณพิรมนเอาไปเถอะเดี๋ยวมันก็ติดไปเองดูอย่างผมนี่เดือนที่แล้วไปหาหมอมาหมอก็บ้าที่สุดเลยให้ผมงดของมันนี่3 เดือนแล้วผมไม่ได้ยุ่งกับเมียเลย
ผมละเสียความรู้สึกถ้าพอไหวพอเอาเองลูกพอไม่ไหวจริงวันโดนวันเดาเสียหมดแล้วลูกโอ้โอเคเอายาถ่ายเนี่ยผสมกับแชมเปญแล้วก็ให้พี่แล้วมันกินซะมันจะได้ขี้แตกตายยังไม่พอให้ไอ้จุนเอาน้ำมันไปทาบันไดให้มันลื่นเลวขนาดใครมันนักอะพี่ละมุนขอตัวก่อนนะคะนินทาหญิงน้อยอยู่หรือเปล่าหญิงน้อยมาเงียบกริบกันเชียร์อ้าวอีเอื้อมเอาแก้วมาสิยืนบื้อนั่นแหละมึงเนี่ยถ้ามีเกล็ดอย่างนั้นนะประโบชัดๆเลยมึงถือว่าฉลองล่วงหน้าแล้วกันนะพี่สะพ้ายมีลูกเร็วๆล่ะท่านพ่อรออยู่อยากมีทายาทแย่แล้วน่ะฉลองขอบคุณนะคะคุณหญิงน้อยแต่พีระมนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเอาแล้วพอกินแฟนเอาแล้วเอาเนี่ยขอปล่อยลูกโอ้เก็บลูกเติมให้อีกสักหน่อยก็ได้นะลูกอ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับท่านพ่อไปทำงานก่อนไปพีระมนไปส่งพี่หน่อยพี่ชายใหญ่คะคือหญิงน้อยมีธุระคุยนิดนึงค่ะแต่ส่วนตัวหน่อยนะคะได้พี่ละมนไปรอพี่ที่หน้าบ้านก่อนไปแต่รถจอดอยู่หลังบ้านนะคะงั้นก็ไปรอหลังบ้านสิค่ะโอ้ยจะขอแล้วมั้งว่ามีอะไรว่ามาอะไรล่ะโอ้ไม่ไหวท่านพ่อท่านพ่อเดี๋ยวโอ้ยท่านพ่อเดี๋ยวตั้งเลยแม่พ่อแต่กำลังกูเนี่ยฮันนี่บอยThank you.
การไม่น่าเป็นห่วงครับอะไรนะครับหมอพันหรือแต่ตานี่ยังไม่น่าเป็นห่วงอีกเหรอครับโอ้โหนี่ต้องขนาดไหนถึงน่าเป็นห่วงเนี่ยหมอเพราะว่ายังไงวันนี้หมอขอตัวกลับก่อนนะครับโอ้กลับเถอะครับพันขนาดนี้บอกไม่เป็นไรฮะอะไรเป็นไงอ่ะปวดท้องเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใหม่ๆก็เจ็บอย่างนี้แหละแผลยังสดอยู่เฮ้ยโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณชายใหญ่พอดีคุณหญิงน้อยเขาขี้นะครับผมขออนุญาตเอาขี้ไปทิ้งก่อนนะครับกินของดีๆยังไงขี้เหม็นยังวะเห็นยิงนั้นไม่เป็นไรมากพี่ก็ดีใจเอาเถอะนะอย่างน้อยก็ไม่ตายคุณอนุรัตดูแลคุณหญิงน้อยดีจังนะคะไปจัดผลไม้ให้น้องหน่อยมีใครอยู่สักคนเลยเหรอฮะหายหัวหายหำไปไหนกันหมดจากบ้าตายออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีใครไปรับไม่มีน้ำใจซะเลยเฮ้อ้าวกระเป๋าไปเก็บสิมายืนหน้าเป็นหม้อต้มตุ๋นอยู่เนี่ยไปได้ดีก็ได้อย่าแหมงตายหงตายหากับบนโรงพยาบาลหลังเนี้ยฮะทำไมมันเงียบเชียบอย่างเนี้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใครเล่าโอ้ผิดคาดรอชาปนกิจอยู่ไอ้อย่าว่าน้องเลยลูกน้องคงคิดถึงเลยนะนึกว่าจะมาปิ๊กมาต้องไปหาที่ปลาเฮลเหี้ยละไอ้เอื้อมึงนี่ต้อนรับกลับบ้านหญิงน้อยขวัญเอ้ยขวัญกลับมาหาอีเลียมอ่ะที่ซื้อของมาฝากโอ้ยตายแล้วสวยมากเลยค่ะพี่ชายใหญ่ขอบคุณพี่ชายใหญ่มากถูกใจมากเลยอ่ะไม่ต้องมาขอบคุณขอบใจอะไรพี่ชายหรอกคนที่ควรจะขอบคุณน่ะคือคุณพิรมลไอเดียอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณพิรมลเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหญิงน้อยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะแก่ๆนี่ฉันลำบากสิไม่ให้ใครไปรับอีงูพิษใช่แม่นละเจ้าอีนี่มันแผนสูงตั้งใจแกล้งแน่ๆฉันต้องเอาคืนแกแน่ๆอีพิรมนมึงคอยดูเถอะดีเจ้าเอามันให้ตายนี่อีเอื้อมึงได้ยินกูคิดด้วยเหรอบ่มีอะหยังที่เกี่ยวกับคุณหญิงน้อยที่เอื้อมาได้ยินดอกเจ้าอืมกูดกูดสมกับเป็นคนรับใช้ของฉันจริงไหมอือหืออ่ะคือตอนนี้ท่านพ่อแต่งตั้งให้คุณพิรมลเป็นผู้จัดการมรดกดูแลทรัพย์สินของบ้านวงคำเหล่าทั้งหมดเลย
มีอะไรคุณทนายเรื่องภารกิจที่คุณชายใหญ่ให้ผมไปทำเรียบร้อยครับคุณชายใหญ่เรื่องคุณอนุรัตน์นั่นเหรอครับผมได้สืบและก็ได้สอดส่องอย่างแน่วแน่ว่าคุณอนุรัตน์นั้นไม่มีครอบไม่มีครัวและไม่มีผู้หญิงซุกซ่อนแม้แต่อย่างใดครับผมหรือว่าเราจะคิดไปเองวะอาจจะเป็นเช่นนั้นครับคุณชายใหญ่ค่าใช้จ่ายสำหรับสองคำถามในวันนี้ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนเข้าบัญชีให้โทษเงินสดไม่มีหรือแค่พันกว่าบาทเองโอ้ยเสียความรู้สึกเยอะแยะเลยน่ากินอาหารเหนือล้ำเหลือเจ้ามึงแรงกว่านี้แสดงว่าไม่เคยกินอาหารตายใช่ไหมกูเคยกินของมึงน่ะแดกกันเพศขนาดเนี้ยมึงไปแดกพริกกันไปเลยล่ะอาหารบ้านมึงก็จืดฉืดมึงไม่แดกข้าวกับน้ำเปล่าหลายเป็ดเนี่ยกูบินไปซื้อถึงเจียงใหม่มาให้กูท่านจิ้มเลยเนอะโง่ปัญญาอ่อนมึงบินไปเลยเลยอีกาหั่งสมัยนี้เขาไม่ต้องบินเขาสั่งไลน์แมนแกร็บฟู้ดฟู้ดแพนด้าแค่นี้ใช่ไหมล่ะพี่กับมาหรือพี่มึงสิเงามึงเถียงไอ้หยังกันนักกันหนาอีเงาอีนี่ก็แล้งไม่รู้เหลืองเย็ดแหมจะกินย่ามไหนล่ะพอนี่กูพูดได้หลายภาษาฮะจิ้มอาหารเหนือก่อนเลยเจ้าอาหารตายก่อนค่ะอาหารเหนือเจ้าอาหารตายค่ะเหนือลำจะแตเจ้าตายร้อยจังวู้เอตโลโคโยตี้สี่แม่มึงอะไรกันเนี่ยฮะเสียงดังเชียวโอ้โหใครสั่งใครทำเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะกินหวาดกินไหวยังไงกันเนี่ยโอ้ไม่กี่ครั้งลูกแค่นี้วนหายไม่ยากพี่ชายใหญ่เดี๋ยวผมไปตามแม่มากินด้วยแล้วแต่ชายเล็กนะถ้าอยากวิ่งกันป่าราบจำเริญพรพี่ชายใหญ่หญิงกลางมีของดีมาให้ค่ะนี่พี่มีกลิ่นตัวมีขี้เต่าเหรอถึงเอาสารส้มมาให้พี่เนี่ยไม่ใช่สารส้มนี่มันเป็นหินมงคลจากทิเบตเลยนะเนี่ยเนี่ยไปไหนมาไหนนี่นะลามะทุกองเอาติดย่ามไปด้วยแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ถ้าไปถูท้องพิรมนนะเชื่อได้เลยติดเลยล่ะลองไปถูท้องพิรมนดูนะพี่ชายใหญ่เนี่ยตั้งหลายแสนนะเนี่ยหลายแสนเลยเหรออืมแล้วมันทาสังคังหายไหมเนี่ยโอ้ยพี่ชายใหญ่มันหินศักดิ์สิทธิ์มันหินบูชามันเป็นหินมงคลเอาไปถูสังคังได้ไงมันเป็นแง่งเนี่ยแล้วไข่ก็ถลอกปอกเปิดหมดหรอกคนตกบันไดเลื่อนแทนที่จะช่วยกันมายืนหัวเราะอยู่ได้หญิงน้อยก็เดินระวังหน่อยสิเฮ้ยมีอะไรครับพี่ชายใหญ่ปิดมาแล้วกระเจ้าเก็บให้หมดเลยเสื้อผ้าแพงๆใส่แล้วมันเหาะได้เหมือนซูเปอร์แมนหรือเปล่าอะไรกันพี่ชายใหญ่แค่เล็กแค่น้อยแค่นี้เองถึงมันเล็กน้อยอ่ะแต่มันก็สำคัญนะหญิงน้อยถ้าใช้ไม่รู้จักคิดอ่ะมันก็หมดได้คงมีใครยุกใครโยงกันสิมันหวังจะหุบสมบัติไม่มีใครแย่งสมองสมบัติใครทั้งนั้นแหละอย่าคิดไปเองพี่ละมนโมไม่เป็นไรค่ะพี่ละมนจะลองรับมือดูแล้วแต่พี่ละมนนะไปก่อนนะข้าวของแย่นิด
ว่าเก่านั่งแอคชั่นไหนควายไม่เคยดูไงมึงจะดูแต่บริการหน้าเลี่ยมหน้านั่งไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นั้นก็ขยันสร้างแล้วเติร์นไอ้เหี้ยเออกูก็ว่ามันไม่รู้ตัวนะวะพอกันหน่อยแล้วสักครั้งเนี้ยฉันไม่ยอมแกง่ายหรอกอินทพิรมนมามองหน้าฉันยังไม่มาช่วยกูอีกเมื่อไหร่กูโกรธแล้วหน้ากูเหมือนเอกชัยไหมวะขอเพลงหมากัดสักท่อนได้ไหมเนี่ยอุ้ยใจใหญ่ถ้าเสียงหน้าขวัญมันรูปตูดได้ไงเนี่ยฉันเชี่ยงโอ้ยมาตังตังตังโอ้ยโอ้ยแกตุ๊กตามันเป็นคู่ไม่ใช่แล้วคู่มันอยู่ไหนนะสายชายใหญ่ก็เดินงอแงงอแงงโอ้เมื่อคืนไม่ได้ขนาวอะไรหรอกฮะว่าจะลักหลับอยู่ค่ะท่านพ่อแต่หนูดันง่วงซะก่อนโอ้ตายแล้วถึงว่าเถื่อนมาไม่ปกติปกติมาถึงฤดูผสมพันธุ์แล้วหลวงน่าจะได้ไปหลานเร็วๆพาไปหาที่หมอมีบรรยากาศแล้วก็จัดให้ใหญ่ๆทุกดอกเลยพ่อขอนะจัดให้มันหน่อยนะได้ค่ะท่านพ่อดีมากลูกบ้านน่าอยู่นะสวัสดีครับคุณพีระมนผมขับสิงรายงานตัวครับบ้านสวนพอเพียงเหตุการณ์ปกติครับผมคำสิงนี่คุณชายใหญ่สามีฉันเองดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บด้วยนะไปค่ะคุณชายใหญ่ชายใหญ่เหี้ยอะไรวะหน้าอย่างปลาลิ้นหมาเล็บขบกูยังดูดีกว่าเยอะเลยสวยน่าอยู่พี่รู้แล้วว่าพี่ละมนทำไมถึงรักที่นี่แต่ไม่รักเท่าคุณชายใหญ่หรอกนะคะชายใหญ่แม่ผมว่าอย่าอยู่แถวนี้เลยครับบรรยากาศมันไม่ดีอ่ะมันเหม็นปุ๋ยครับปุ๋ยอะไรทำไมเหม็นขนาดนั้นปุ๋ยนี้ปุ๋ยมันผสมกับ
ขี้ครับราคาใจหน้ากุชายใหญ่ได้เกินหน้าตาแบบนั้นเป็นกุชายใหญ่หน้าตาแบบกูก็ต้องหม่อมหรอวะคำสิงเนี่ยก็เป็นคนน่ารักนะแต่ท่าทางเหมือนจะคนลิ้นไก่สั้นเหมือนพูดในลำคออะไรไม่รู้กูพี่มันกูจะเกินชายใหญ่ก็พอมันเหม็นมากเลยเดี๋ยวคุณชายใหญ่ขึ้นไปอาบน้ำรอบนบ้านก่อนนะคะพี่ละมนจะไปเก็บผักผลไม้ก่อนค่ะมารีบตามมาล่ะวันนี้สักดอกดีไหมคุณพี่ละมนถ้าจะเฮือกบรรยากาศมันให้เอารีบไปเก็บผักที่จะรอเดี๋ยวมันจะนานเร็วๆล่ะใครนั่นใครอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะกันชัยกันชัยไข่ล่อใช่ไหมพี่ละมนพี่ละมนคนเห็นใครเลิกเลือกแบบนี้ได้แล้วไม่เจอกันนานเลยเธอกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอใช่จ้ะอีนังพี่ละมนเองไม่รอดแน่อีเอื้องเจ้าถ่ายเอาไว้เร็วเจ้าเอ๊ะกันชัยเราขอพวงกุญแจนี้ได้ไหมซื้อต่อก็ได้โอ้ยมันกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอากันเลยถ้าขนาดนี้แล้วล่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะถ้าเธออยากได้จริงๆเราให้ได้นะแต่ว่าเรามีข้อแม้นิดหน่อยได้ๆๆแต่ว่าเอากางเกงขึ้นก่อนเถอะกันที่นี่สวยกว่ากรุงเทพมากเลยป่ะพี่ละมนเดี๋ยวดึกเผื่อเช้าไม่ล้างหน้ากันตัวนั้นเจ้าคุณพี่ละมนในที่สุดก็เงี้ยสำเร็จอะไรของมึงอ่ะฮะอีบัวต่องโลยจะไอ้อย่างแหมล่ะกูก็ชมนายมึงว่าเก่งแล้วรอ
หวังจะมีลูกก็หุบสมบัติใหญ่ดูเลยอย่านะพี่มุ้ยคุยกันดีๆเถอะลองไปย่อมันใครฮะคนปากนี่วันนี้มันต้องห้าเลยอย่าปากมันต้องได้หยุดมาแล้วมาแล้วมาใหญ่กว่าเนี่ยกูกับปะมาแล้วมาพอเถอะพี่นุ้ยเอื้องฉันไม่โกรธเธอหรอกนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ต้องรักกันไว้กระทบกระทั่งกันบ้างก็ต้องให้อภัยกันสิอูดีเนี่ยเพิ่มเลยเว้ยต้องมาอู้ดีตีหน้าซื้อเป็นแบบเจือหรอกเห็นมั้ยเห็นมั้ยบอกเลยว่าอีเท่านี้เนี่ยมันเป็นบวบหนาวอยู่ใต้ตมหือแล่นเอาไรน่ะมันก็ไม่โหลเรื่องหรอกพันเนี่ยต้องหยัดปากต้องหยัดปากพ่อเถอะพี่หนุ่ยมาเอามานี่เลยเอามาพี่หนุ่ยน้องออกไปข้างนอกก่อนนะอ้าวไปได้ไปได้คุณพีระมนแย่แล้วคุณพีระมนน้องจะระวังตัวจ้ะนี่มันกลัวมันจะขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะร้องอยู่ได้มดกัดจิ้มมันหรือไงเฮ้ยสวัสดีพี่ละมนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะกันชัยหลบก่อนทำไมอ่ะเอ้ากว้างใหญ่ขนาดเนี้ยจะไปตามหาพี่ละมนที่ไหนเนี่ยพี่เอื้องพยานเจ้าเข้าไปซอกคอกันจากมุ้งสูงๆกันแต่เจ้าดีป่ะรีบไปมันอยู่ไหนเอื้องหามันสิมันอยู่ฮั่นฮะอีนางพิรมนมึงเสร็จกูแน่วันนี้มึงไม่รอดลุงโอ๊ยอีเอื้องอีเวนมุมสูงน่ะโอเคถ้ามึงไม่บอกว่าทิ้งดิ่งลงมาขนาดเนี้ยเฮ้ยไปเร็วเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับยังเข้าไม่ได้นะครับผมกำลังปรับปรุงอยู่นะครับเอาเฮ้ยมีอะไรกันล่ะฮะมีอะไรกันถอดแนมสนสนุกกูถอดมึงถอดถอดมาเอ้าไปไปไหนก็ไปไปโอ้โหไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยเจ้าคุณหญิงน้อยนี่แกคิดว่าฉันพาแกมาเที่ยวหรือไงนะอีวอกคุณหญิงน้อยรอแต่เจ้าคืออย่างนี้นะเดือนหน้า
เป็นวันเกิดของสามีเราเราเลยอยากขอพวงกุญแจไปเป็นของขวัญอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยมีคนตามเรามาไปเถอะไปเฮ้ยพีระมนคาหนังคาเขาเสร็จฉันแน่อีสวยสังหารอีพีระมนมึงตายมึงยังไม่ไปอีกเหรอกันชัยเราเล่นหนีกันเถอะพี่ละมนวันนี้ไปไหนมาเปล่านี่คะพี่ละมนทำงานบ้านอยู่กับพี่นุ้ยทั้งวันจริงเหรอนี่คุณชายใหญ่ไม่เชื่อใจพี่ละมนเหรอคะก็อยากจะเชื่ออยู่แล้วทำตัวลับๆหลอกๆหรือว่าไปหลอกกันในที่ลับๆนั่นแน่ไอ้จุนไอ้เปรตนอนบ่ายนะมึงนอนเตะบ่ายนะไอ้จุนไอ้จุนตื่นกูเองเหยียดแม้มขอโทษกับคุณชายให้กับป้อมเด็กหวาจุนกับแล้วคุณชายมานอนตรงนี้ทำไมครับหรือว่าเรากับเมียละใจไหมรู้มากแล้วมึงมึงเอาปะห้อมมาให้กูมาครับเพราะมีปัญญาเลยห้าปะห้อมดีๆมาให้คุณชายใหญ่ล่ะครับแรกไม่คิดก็เราอย่างนี้ก็สร้างพื้นรอยไว้ซะหักต้นคอกูนี่มันบ่อยจองกันมาจอยไม่แรงกันมั่งเฮ้ก็จองหน้ากันจอยอ๋อก็ประทุมปันกันมึงเคยเห็นปลากัดไหมเวลาปลากัดประทุมปันมันจะจองหน้าตัวนู้นจองตัวนี้ตัวนี้จองตัวนั้นรอสักแป๊บกันปันเลยตอนเดียวก็ประทุมปันกันเป็นตัวไอ้เชื่อนั่นแหละโจ้ลาวไอ้เราเดี๋ยวติดปลิดมึงกับเมื่อนกันแล้วจอยอย่ามาจองตากูนะช่วยเราประชุมปันว่าพี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทักคนพงพี่ละมนพี่ละมนหนุ่ยหนุ่ยไอ้ขาแดงเร็วเร็วตะคองกับพี่ละมนขึ้นโต๊ะทีนั่งกับนั่งนะเขาเป็นอะไรล่ะครับจะเป็นอะไรสมแอดสมอ่อยดิมารยาคงอยากเป็นนางเอกทุกซีนน่ะสิไปโรงพยาบาลไหมผมว่าไม่ต้องไปหมายว่าโรงพยาบาลเพราะว่านี่แกเป็นลมครับตายเป็นป่าอยู่โคนก่อยไป
ั้งแต่ถีบหน้ากูแล้วนะมึงใช่เวลาป่ะครับท่านพ่อ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 ชายเล็กท่านพ่อเป็นไรอ่ะก็พี่พิรมลเอายาให้พ่อกินก็เนี่ยกระเดวกระเดวนี่ไงพ่อซ้อมตายเวลาตายจริงจะได้เหมือนแม่พี่ชายใหญ่นี่ถ้าเป็นเพื่อนกันผมเตะปากเลยนะเนี่ยยังจะเล่นดีไม่เลิกลุกอะลุกกับท่านพ่อไม่สนุกหรอกท่านพ่อโอ้โหพี่เหยียบหัวเลยวะท่านพ่อท่านพ่อคะท่านพ่อคุณชายใหญ่ท่านพ่อเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรล่ะนึกสนุกเลยเลยซ้อมตายเล่นๆอย่างนั้นแหละลุกกับท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อคะลุกเถอะท่านพ่อแล้วมาตีไข่แตกเลยเนี่ยลุกคุณชายใหญ่แบบนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะท่านพ่อถ้าอย่างนี้สงสัยตายจริงแล้วอ่ะงั้นตั้งเลยตายแล้วแม่พ่อตายแล้วมีเพื่อนแล้วแม่อ่านี่อ่ะยิงน้อยยิงน้อยเฮ้ยแข็งไม่ไหวเลยสิแข็งช้าอยู่แล้วเนี่ยขี้ติดตัวอยู่แล้วเนี่ยท่านพ่อท่านพ่อไม่เป็นไรกันเนี่ยฮะท่านพ่อเป็นไรเนี่ยปากพะง่าพะง่าเป็นปากปากกระเป๋าสำนักเฉลตเชียวมีคนวางยาท่านพ่อดิโลกมันคนอยากได้สมบัติเมทนีกรุณาอย่าเสียงดังนะคะมันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยค่ะน้อยเรายังไม่มีหลักฐานว่าใครทำซะหน่อยอย่าเพิ่งพูดไปมันนั่นแหละแล้วใครเป็นคนให้บอกกลางทุกอย่างสิ่งที่ทำมันเป็นปกติอยู่แล้วชื่อจริงน้อยพี่ละมอนไม่รู้จริงๆนะคะพี่ละมอนเอายาให้นั่นพ่อยิงน้อยใจเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันผมขอสอบถามคนในหมู่หน่อยครับใครแจ้งตำรวจจะไม่รู้เหรอใครแจ้งว่ากูไปแล้วว่าได้ค่ะคุณพิรมลเป็นคนเอายาให้ท่านพ่อทานทุกวันใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วคุณพิรมลได้วางยาท่านพ่อหรือเปล่าเอ้าคุณตำรวจคุณพูดแบบนี้ได้อย่างไรลูกความของผมคุณพิรมลเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาผมจะฟ้องคุณร้องเรียนคุณกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ผบ.ตลอดกันชัยเธอมาได้ยังไงเราได้ข่าวว่าเธอกำลังลำบากเราเป็นห่วงเธอไงใครไอ้เหี้ยนี่เขาเป็นใครจู่ๆก็มาแบบไม่มีปีมีคุยเอาซะกูสะดุดเชียวต่อหน้าพี่ชายใหญ่มันยังกล้าแอะแอะกันไม่อับอายอ่ะงั้นก็พอแค่นี้ก่อนคุณพิรมลไม่อยากตอบอะไรมากมายเชิญคุณกับสน.คุณไปก่อนงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออเอาแขนเอาขาไปด้วยอย่าลืมเอาตัวไปด้วยเฮ้ยเสียความรู้สึกพี่ชายใหญ่ครับผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะทำไมดูเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณพิรมลเหลือเกินเลยครับเนี่ยก็ผัวเก่ามันนะสิใช่หรือเปล่านะชายใหญ่ครับหญิงน้อยไม่ขออยู่ร่วมชายคากับอีคนเจเน็ตตันไลที่คิดจะฆ่าพ่อหรอกค่ะใช่พิรมลออกจากบ้านนี้ไปซะ
ไปแล้วค่ะดิฉันจะออกไปจากตระกูลอันสูงส่งของพวกคุณเองและจะไม่เอาอะไรไปแม้แต่ชิ้นเดียวขอให้พวกคุณวางใจได้ดูมันบทพูดได้หรอกมันยังนางเอกเลยอ่ะคิดจะหนีเลยไม่ว่าทำแผนผิดแผนเพี้ยนเลยจะหนีกับชู้รักสิใช่ป่ะที่ฉันไม่เคยคิดร้ายและทำเรื่องเสื่อมเสียค่ะถ้าหากว่าคุณมีหลักฐานเอาตำรวจไปจับฉันได้ทุกเมื่อชิวชิวกุ๊กอะไรเป็นคนแบบนี้ลักต้านก้าวไม้ปลักปล้ำเพื่อนนี่ใช่ไม่ดีไอ้ชาติเปรตดีแล้วไม่ต้องอยู่ไปไปผ่อนจากบ้านทั้งนี้อยู่กับแม่ไม่มีความทุกข์ไปอยู่ที่เอิ้นบ้านเราดีกว่าชาติเปรตอย่างว่าเด้อไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่แคร์ไม่ใช่ไม่แคร์แต่ชีวิตมันมีโอ้ฉันจะหน้ามันไปไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไหมดีจ้ะบ้านเล่าในบ้านที่สุดนี่ว่าไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่ยังไปคนเปรตเปรตอย่าไปอยู่อย่าไปทนอยู่มันคำสิงเปิดตู้ทีตามาแล้วเด้เปิดตู้เอ้าคุณพิรมลนอนอย่างเดียวเลยนี่ก้อยแต่มาได้กว่าวันทำงานทั้งวันเชิญครับเชิญครับเชิญครับไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กันชัยกูจำมึงได้ไอ้เนี่ยมึงนี่มาขโมยผักกูกินประจำเลยไปโอ้โธ่ไปเลยคิดว่ากลัวเหรอวะเฮ้ยแต่เล็กยังซ้อมขโมยผักกูกินอย่างเดียวเลยอย่ามีเรื่องกันนะเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงไหว้ครูก่อนกูศิษย์มีครูอย่ามีเรื่องกันนะรอกูก่อนสอยกเอาไม่เกินสักนาทีเดี๋ยวหลับแน่มึงเรากลับก่อนนะเฮ้ยมึงไหว้ครูอยู่เลยมึงไปเลยคุณพิรมลไปข้าวบ้านวะหลายสาระไอ้ไหว้ครูปัญญาอ่อนอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยอย่านายดูนะดีไม่มีโรคไม่มีเมียถ้ามีโรคมีเมียบัดซี่คนตายโอ้มยังกุบยังพ่วงโรคคนนี้บ้ามาก็ไปได้จะลําเป็ดอยู่กระดุนไม่คุณพิรมลนะแต่มานยากโอมนะไหวจ้ะพี่แต่จู่ๆก็ขึ้นไส้ขึ้นมาสงสัยจะเครียดมากเกินไปอาการบัดนี้ไม่ใจเครียดนี่พี่วานนะกดเหล้าเครียดมันไม่ต้องขวัญนั่นหรอกกลับเลยขอกินด้วยสิก็กินคืออาการเครียดก็ไม่กินอาการเครียดก็ต้องไปว่าไปหาหมอกินยาตั้งแต่นี้แหละยาเกี่ยวๆนู่กินได้พี่หนุ่ยกินได้ดีแน่นะปกติไม่เคยอยากกินนะนั่นน่ะสิพี่พอเห็นเราก็อยากกินขึ้นมาเลยเดี๋ยวกินอะไรก่อนพี่ละมุนขอช่วยหน่อยนะเจ้าแต่ว่าทุยเปรี้ยวถ้าอยากกินทายก่อนว่านี่คืออะไรมะม่วงเออลูกม่วงอันนี้อะไรอะไรอ่ะพี่ลูกยมฮะลูกยมรักยมฮะรักอ่ะจะบ้าก็ไม่กินรักยมลูกยมอ๋อลูกมะยมเออกะแกนั่นแหละช่วงอันนี้หรือไม่อะไรอะไรอ่ะอาหุนอางุ่นไงพี่ไม่ใช่แรงไหมแรงไหมอาหุนอาหุนอาหุนถูกไหมอาหุนก็อาหุนไหมกินได้กินได้สุขสันต์วันเกิดนะคะอ
ณอนุรัติได้โอนถ่ายทรัพย์สินหลายต่อหลายรายการไปเป็นชื่อของตัวเองและตอนนี้คุณอนุรัติก็ติดการพนันออนไลน์อย่างล้นหลามและอย่างมากมายเลยทีเดียวผมเลยเสียความรู้สึกส่วนคุณพิรมลสบายดีอย่างมากมายครับผมคุณชายใหญ่พี่ชายใหญ่ครับผมรู้แล้วใครวางยาพิษท่านพ่อทุกอย่างเป็นไปตามนั้นฉันต้องขอบคุณเธอจริงๆเลยนะการคุณชายใหญ่มีธุระอะไรล่ะครับไม่ต้องมาตีหน้าซื่อฉันรู้ความจริงหมดแล้วรู้ความจริงรู้ความจริงอะไรล่ะครับแกเป็นคนวางยาพิษท่านพ่อนี่ไงผมควรทำเองนึกแล้วต้องเป็นแกจริงๆด้วยแต่ที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพราะคุณหญิงน้อยนะครับเพราะคุณหญิงน้อยเนี่ยเขาเกลียดคุณพิริมลและเขาต้องการกำจัดคุณพิริมลออกจากบ้านหลังนี้ซะยูนั่นเป็นคนบงการเหรอคุณชายใหญ่ครับจะไม่โทษคุณหญิงน้อยคนเดียวมันก็ไม่ถูกมันต้องโทษพวกคุณทุกคนในบ้านหลังนี้นี่แหละคุณหญิงน้อยก็แค่ต้องการเป็นคนสำคัญในสายตาของคนบ้านหลังนี้เท่านั้นเองถูกแล้วค่ะพี่ชายใหญ่อนุรัตน์เป็นคนเดียวที่เข้าใจหญิงน้อยทำให้หญิงน้อยมีค่าทุกคนในบ้านเห็นฉันมีค่าบ้างไหมพี่ชายใหญ่พี่ไม่เคยคิดแบบนั้นกับหญิงน้อยเลยที่พี่ทำไปแบบนั้นก็เพราะพี่รักหญิงน้อยโดยการกีดกันหญิงน้อยหรือคะในสายตาพี่ชายใหญ่อะไรบ้างที่คิดว่าหญิงทำได้หญิงน้อยพี่ขอโทษไม่ต้องมาขอโทษผมว่ายกบ้านหลังนี้ให้คุณหญิงน้อยสิครับทำได้ไหมแค่นี้พี่ชายใหญ่ได้ถ้าหญิงน้อยต้องการบ้านวงคำเหลาหลังนี้เป็นของหญิงน้อยแล้วส่วนพี่จะไปจากบ้านหลังนี้เพื่อให้น้องได้สร้างครอบครัวอย่างมีความสุขก่อนจากไปพี่อยากให้หญิงน้อยรู้ไว้ว่าพี่และครอบครัวทั้งหมดทุกคนน่ะรักและเป็นห่วงหญิงน้อยอย่างมากด้วยทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านวงคำเหลาเนี่ยพี่ก็จะไม่เอาไปแม้แต่สักชิ้นเดียวขอให้หญิงน้อยมีความสุขกับครอบครัวใหม่ไปละคุณชายใช่ครับให้ผมขับไปส่งดีว่าครับไม่เป็นไรไข่แดงฉันขับเองได้ขอบใจมากนะครับคุณชายใหญ่ครับเห็นคุณชายใหญ่บอกว่าจะไม่เอาสมบัติไปเลยสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าผมมันยังเหลือชิ้นหนึ่งนะครับ
นั่นเออจริงๆพอหน้ากูเนี่ยอย่างออกไปแล้วยืนดำเป็นควายธนูเนี่ยหว่ากูเป็นควายธนูตัวเองอยู่มันปราบเปล่าอีเปรตอีเอื้องมึงหัวเราะแบบสะใจให้กูฟังหน่อยสิไม่ทราบว่าคุณชายใหญ่แห่งตระกูลวงคำเหล่ามาทำอะไรที่นี่คะพี่รู้ว่าพี่ละมนโกรธพี่ขอโทษพี่ละมนรอฟังมาตลอดเพิ่งคิดได้หรอคะว่าต้องมาพูดพี่ไม่ใช่คุณชายใหญ่แห่งบ้านวงคำเหล่าอีกแล้วนะแค่ผู้ชายธรรมดาที่มาอ้อนวอนขอความรักคืนให้อภัยพี่ได้ไหมอย่าเดินหนีจากพี่ไปแบบนี้พี่ขอร้องผิดแล้วรู้จักเนาะนี่แหละพี่ชายเราที่ผ่านมาพี่สับสนแต่ก็เพิ่งมารู้เลยให้เธอนี้ออกจากบ้านวงคำเหล่ามาก่อนเพื่อความปลอดภัยของพิรมนถ้ามันกล้าทำกับท่านพ่อได้พิรมนก็ไม่เหลือรวมถึงพี่ด้วยพี่เพิ่งโดนมาเนี่ยคุณชายใหญ่รู้ตัวคนร้ายแล้วหรอคะอนุรัตกับหญิงน้อยเป็นคนต้นคิดและก็วางแผนพิรมนก็มีเรื่องจะสารภาพค่ะไม่เป็นไรพิรมนพี่เชื่อใจพิรมนที่พีระมนทำไปทั้งหมดก็เพราะนี่ค่ะฮะนี่มันคู่กับของที่พี่มีใช่ป่ะเนี่ยใช่ค่ะที่พีระมนไปสวนสนุกกับกันชัยเพื่อนเก่าก็เพราะว่านี่ล่ะค่ะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นหมายความว่าไงต่อไปนี้คุณชายใหญ่ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนะคะพีระมนกับลูกจะอยู่กับคุณชายใหญ่ค่ะพีระมนท้องอ่ะพีระมนชายใหญ่เอ้ยชายใหญ่เอาพาพีระมนขึ้นบ่าขึ้นห้องต่อแขนต่อขาเลยจะเลยคลอดเร็วๆตามมาง้อกันกูเห็นในละครทุกเรื่องเลยเสียเวลาเล่นเล่นเกมมากเซอร์ไพรส์พี่ซื้อของมาฝากตัวอะไรอ่ะคุณอนุรัตน์เป็นแม่บ้านนะครับผมตั้งใจจ้างแม่บ้านมาเพื่อคอยทำความสะอาดบ้านเรานะครับเอาเหรออืมแล้วกลางค่ำกลางคืนล่ะเขานอนบนต้นตะเคียนหรือว่านอนในต้นกล้วยเขานอนบ้านเหมือนเรานี่แหละครับอืมได้ก็ดูแลบ้านไปแล้วกัน
หญิงน้อยครับเรื่องบ้านหลังนี้ที่เราเคยคุยกันไว้ตกลงหญิงน้อยว่ายังไงครับบ้านหลังเนี้ยมันเป็นสมบัติของต้นตระกูลคงให้ใครไปไม่ได้หรอกคุณอนุรัติหญิงน้อยครับหญิงน้อยรู้หรือเปล่าว่าอนุรัติเนี่ยมีความหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งผมอยากมีสมบัติชิ้นสำคัญกับเขาบ้างเหมือนผมล่องเรือออกไปกลางทะเลเป้าหมายอันนั้นมันก็คือคุณชีวิตก็คุณดาวน้ำตาไหลลงหัวใจไม่มีใครรู้หัวใจดีฉันช้ำใจขนาดไหนน้ำตาไหลลงเต็มจนทั่วชีวิตเราเสียเศร้าเดี๋ยวเข็นไปวางไว้ตรงนู้นนะพี่ละมุนกำลังท้องกำลังไส้เดี๋ยวลุกเร็วเดี๋ยวหน้ามืดไหวไหมยิ่งเห็นหน้าคุณชายใหญ่แล้วแสดงว่าแพ้หน้าคุณชายใหญ่แน่ๆเลยไปไปไปเดี๋ยวไปพักก่อนไปบนบ้านก่อนนะไปลุกลุกเดี๋ยวพี่เอาเข่งไปเก็บเองไปช่วงพักเนี่ยต่อแขนต่อขาไหมจะตามมาค่ะพี่แล้วมันจะอ้วกนี่เจ้าหน้าที่ปปปปสปปปปตัวสติสติชอบเอาไปเอาดีกว่ามีความสูงหลวงสี่สาห้าสิบปีพ่อก็ไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้มันช่างมีความสูงเกิดหลวงเห็นหลวงตาวรักกันมีพ่อมีตัวสงสารไอ้หญิงน้อยไหมปล่อยให้มันบ้าสมบัติของมันไปคนเดียวกันเนี่ยคุณอนุรัติฮะคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยอีเอื้องนี่แกกำลังกับเขาด้วยเหรอแกเป็นลูกน้องฉันนะลูกน้องกับเจ้าห้องวัดหาเตอะตึงโขกตึงซับตึงจับมาทนแล้วเจ้านี่ขจายเซ็นเฮียเซ็นไม่เซ็นฉันไม่เซ็นเซ็นไปเถอะมึงมาโง่เองมึงมาโง่ไม่รู้จักไม่รู้จักคิดปล่อยให้แม่หนังเนี่ยชื่อของใครก็ไม่รู้ตอนนี้อ่ะฉันอยากให้มึงเซ็นให้ชื่อของฉันช่างวางเพลงกับลูกชายตั้งนานหรอกเซ็นสิดีที่เซ็นนะเซ็นเสร็จแล้วคุณมึงกลับไปเลยมึงจะไปไหนก็ไปไปเถอะเซ็นให้ฉันก่อนนี่คุณอนุรัติเอาเอเลี่ยนมาเป็นฉันแล้วเหรอเอเลี่ยนที่ไหนนี่คุณแม่ของผมเองแม่พี่ว่าเธอรีบเซ็นดีกว่านะใช่เรื่องมันจะได้จบไปอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะใช่เซ็นเซ็นให้จบๆเลยถ้าอย่างนั้นพี่บอกเลยนะว่าจบไม่สวยแน่เซ็นไหมเซ็นใช่การเซ็นมือมันเซ็นแล้วก็เซ็นเซ็นเซ็นมองด้วยมองเร็วเลวทั้งแม่เลวทั้งลูกเลวอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวฮะ
มึงอย่าหวังว่าจะได้ทรัพย์สมบัติของบ้านหลวงคำเหลาเพราะว่าคุณพิรมลมีลูกชายแล้วใครวะมีธุระอะไรกูได้ยินหมดแล้วคิดสะดังเลยนะไอ้เวนโอ้กูคิดมึงยังได้ยินมึงที่ยอดคนจริงๆวันนี้มึงไม่รอดกูแน่ทนายอ่ะนู่นไงตุ๊กแกเฮ้ยไหนวะไหนมีไหนเฮ้ยหายไปไหนวะโอ้ยไอ้ทนายมึงหลอกกูโอ้ยเสียความรู้สึกโอ้ยวันนี้ถูกปากซุปหน่อไม้ปลาดุกย่างส้มตำอ่ะงั้นก็ทานกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไม่ต้องแดกกันแล้วอ่ะว่ามาชายใหญ่มีข่าวดีจะบอกครับอ่ะใครโทรมาฮัลโหลใครนะประยุทธ์เหรออ๋อไปดีกว่าอ๋อโทรผิดแล้วครับแหมลุกหนีไม่ห่วงพวกผมเลยนะคือที่ผมจะพูดข่าวดีคือพิรมลได้ลูกผู้ชายครับโอ้โหรอมากนะสมใจว่าพิรมลท่านว่าไงคุณทนายคุณชายใหญ่หรือครับตอนนี้ไอ้อนุรักษ์กับแม่มันแล้วก็หญิงน้อยกำลังจะบุกไปที่บ้านสวนให้คุณชายใหญ่กับท่านพ่อและคุณพิรมลร่างตัวด้วยท่านพ่อพิรมลหญิงกลางชายเล็กหาที่หลบก่อนไปคุณอนุรักษ์กับหญิงน้อยกำลังบุกมาที่นี่ฮะคุณพิรมลไปไปอย่านั่งนะไปนี่นะไปไปอย่าขึ้นนะเดี๋ยวใช้ยางกันเองนะไปมันพูดอะไรเดี๋ยวเร็วจะไปมันมาเร็วพิรมลคิดว่าเราไม่ควรหนีแล้วนะคะถูกแล้วลูกพิรมลเชื่อว่าคุณหญิงน้อยคงไม่เลวร้ายถึงขนาดทำร้ายท่านพ่อได้ทุกอย่างต้องเป็นคนอนุรักษ์แน่ๆผมก็คิดเหมือนคุณพิรมลนะแล้วเองคิดว่าไงนุ้ยไอ้นางอยู่ซอยนี่มันหมาแล้วนี่อยู่นู้นก็ต้องหยิกอยู่นี่ก็หมาล้าวไปเลยยิงกับพื้นนู้นอยู่แต่เปรี้ยนอะไรอย่าขึ้นนะตายออกหมดแล้วแหละเดี๋ยวนางแรงกันอยู่เลยไปจะมามาอ้าวหรอป้าหลงมานี่มึงออกมาไปเลยสลิดนัดมึงออกมาจับให้ดีๆนะเราไปจะอ้าคิดว่ากูเข้าไม่ได้อะมึงโตเลยไปอ้าอะไรก็ไม่รู้มึงอิงอันเฮียแล้วนะเงียบรู้จักคนอย่างกูน้อยไปซะแล้วคิวกุญแจแค่นี้ทำอะไรกูได้อะไปรอดแม่ผมเปิดประตูให้แล้วแม่ไม่เข้ามาทางนี้นะก็ไอ้เหี้ยเนี่ยให้เข้ามาทางนี้แหละนี่เลยเฮ้ยค้างยังเลยนะชอบค้างแล้วเหรอนี่ไปชายใหญ่ส่งตัวพิรมลมาไอ้ชายใหญ่ส่งตัวพิรมลมาถ้ามึงไม่ส่งน้อยตายชายใหญ่ส่งตัวพิรมลมาพิรมลมาแล้วโอ้อยากได้ตัวฉันไม่ใช่เหรอปล่อยคุณหญิงน้อยไปซะไม่เ
ไม่เป็นไรนะคะคุณหญิงน้อยซาบซึ้งแล้วก็มึงมุมนี้จะลองของกูเหรอหยุดกระสุนก็ไม่ได้งอยังว่าทำผัวอะไรเลยยิงแม่เหี้ยดีนะอูซิปลงหัวฟ้าฟ้าโม่ไอ้เปรมตลกกันทั้งบ้านเลยนะมึงทำอะไรกูก็ได้ว่ากูมีเสียมอาคมวะยิงก็ไม่ไปยิงมายิงตรงที่กูเสียบฟ้าโม่ไอ้แหวกควายมึงเจอกูแน่อีขี้ดินติ่นด้อยกูน่ะก็เป็นคนอู้กรรมนั้นอีสายตาทะเลแม่รอบหน้าเลยเฮ้ยรอนี่พี่ละมอนอย่าทำนายรุ่นแทนฉันนะท่ามันน่ะแหลกบ้านลวกกูกับท่ามึงเมินละอีจัดเงาไม่ว่างหรอกเธอสำนึกผิดพี่ชายใหญ่ก็ให้อภัยครับใจใหญ่ลุกคุณชายใหญ่
ีระมนเก่งขนาดนี้ไปเรียนมวยมาจากค่ายไหนวะค่ายสอคำสิงดีนะมึงมาเจอพ่อมันพี่ละมอนที่ผ่านมาอย่างน้อยขอโทษนะไอ้อนุรัตอย่างน้อยอย่าช้าอย่าเฮ้ยไปแล้วแล้วบ้านวงคำเหลาก็กลับมาสงบสุขหญิงน้อยก็ได้ทรัพย์สินและก็บ้านวงคำเหลาแต่เพียงผู้เดียวส่วนหญิงกลางก็ภาคเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในพุทธศาสนาและกะว่าจะบวชไม่สึกเลยสาธุชายเล็กประสบความสำเร็จในธุรกิจสตาร์ทอัพชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากมายเลยทีเดียวส่วนท่านพ่อโอ้ยเศร้าจริงๆเฮ้ยกูยังไม่ตายโอ้ยชายเล็กเอ้ยเอาอีกแล้วเอาลูกปอตั้งไอ้ที่เอ้ยโอ้ยหลบดิกล้องหลบเองกูคุณชายใหญ่จากบ้านบงคำเหลาและคุณพิรมลก็เป็นชาวไร่ชาวสวนไปโดยปริยายพร้อมลูกชายทำธุรกิจเกี่ยวกับสวนผลไม้รุ่งเรืองร่ำรวยอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ขอให้ครอบครัวของวงคำเหลาจงมีความสุขสืบต่อไปโดยที่ไม่มีใครเสียความรู้สึกโอเคครับบ๊ายบายที่บ๊ายบายบ๊ายบายกินโรเลยกินโรเลยตาเหลือกไว้ตาเหลือกไว้ตาเหลือกไว้ตาโตอาตาโตไว้อาตาโตไว้เนี่ยถ่ายไปถ่ายไปอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบสิอย่ากระพริบอ้าวกระพริบใหญ่จริงเฮ้ยตาค้างไว้ตาค้างไว้ตาค้างค้างลืมตาตาเลือกอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบค้างไว้ตาค้างไว้เฉยมันค้างไม่ได้เลยค้างให้นานที่สุดสมมุติค้างนานที่สุดค้างดีมากค้างไว้งั้นกระพริบทีเร็วกระพริบเร็วกว่านี้กระพริบเร็วกระพริบตาเยอะเครื่องด้วยพ่อที่ทำนี่ไปกระพริบตากระพริบตาเร็วจะไม่กระพริบอีกเดี๋ยวนี้กระพริบตากระพริบตาเยอะตอนนี้อย่ากระพริบตาไม่ดีนะกระพริบเยอะกระพริบคืออะไรพอแล้วพอแล้วครับเด็กแม่ผมเปิดประตูให้แล้วทำไมแม่ไม่เข้ามาเฮ้ยให้เธอมาทางนี้เลยชีนี่เราเชื่อไอ้สองเป็นชาวน้องท่องไหนเอาใหม่ชีนี่เราเชื่อไอ้สองเพลงเพราะดีนะเขาอีกสักเที่ยวสิไม่ร้องอ่ะขอทนไว้ชีวิตก็คุณนะโอ้สะเลดเต็มคอใช่ไหมเอาละเพลงเที่ยวอะไรก็ไม่รู้